และหลังจากที่ประเทศไทยของเรามีการผ่อนปลนมาตรการนะคะโดยมีการเปิดให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก็ปรากฏภาพที่คนไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากพากันไปยกลังยกโหลอะไรกันมากมายคือภาพที่เราเห็นในสื่อเนี่ยนะตกใจพบแบกลังกันเท่านั้นยังไม่พอแต่คนนี่คือเบียดเสียดเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ในภาวะที่ต้องมีระยะห่างระหว่างกันใช่พอมีภาพแบบนี้ออกมาหลายคนก็กังวลใจนะคะว่าอันนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องของการระบาดของไวรัสนั้นกลับมาอีกหรือไม่คำถามนี้ก็เลยสอบถามไปยังทางรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะท่านวิษณุเครืองามนะคะว่าพอเห็นภาพแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงจะมีการตักเตือนหรือเปล่าหรือว่าจะมีการลงโทษอย่างไรท่านบอกเบื้องต้นจะใช้วิธีเรื่องของการตักเตือนก่อนแล้วก็จะมีการจัดระบบกันใหม่เพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่าควบคุมไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการห้ามหรือว่าปิดเฉพาะแห่งที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนะคะเขายกตัวอย่างอย่างในต่างจังหวัดค่ะถ้าเกิดหากร้านไหนเนี่ยไม่ระมัดระวังหรือว่าไม่มีการป้องกันตามมาตรฐานกลางนะคะทางผู้ราชการจังหวัดมีอำนาจในการสั่งปิดร้านได้ค่ะเช่นเดียวกับในกรุงเทพมหานครที่สามารถสั่งปิดบางแห่งซึ่งก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วเป็นร้านอาหารที่ตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะคุมไม่อยู่ก็อาจจะต้องห้ามหรือปิดเฉพาะแห่งห้างนั้นร้านนั้นร้านอื่นไม่เกี่ยวแต่ถ้าหากว่ามันลุกลามมากก็อาจจะปิดเป็นกิจการร้านอาหารที่เราเปิดเนี่ยแปลว่าเราเปิดหมดแต่ถ้าร้านไหนไม่ระมัดระวังไม่มีมาตรการป้องกันก็ให้ผู้ว่าราชการปิดเฉพาะร้านนั้นได้